สถานที่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากทุกมุมโลกนั่นก็คงเป็นเพราะความงดงามและเสน่ห์ของอาหารการกินและความน่าทึ่งของเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมเกาะล้อพาเที่ยวในสัปดาห์นี้ผมกับทีมงานเลยจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันแบบอาร์ตกันที่กรุงเทพมหานครดีจริงๆสวัสดีครับกลับมาพบกับผมคีแกนพันใหม่กับรายการเกาะล้อพาเที่ยววันนี้เนี่ยผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่เมืองกรุงกันบ้างดีกว่าซึ่งธีมในการเที่ยวของผมในครั้งนี้เนี่ยก็คือการเที่ยวแบบอาร์ตเสพงานศิลป์แล้วก็เดินเล่นหาของกินอร่อยๆนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ถนนพระอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งแฮงเอาท์ยอดนิยมที่ถนนข้าวสารย่านบางลำพูนะครับผมซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะติดกับแม่น้ำเจ้าพระยามีร้านอาหารร้านกาแฟร้านขนมแล้วก็มุมถ่ายรูปสวยๆแล้วก็สวนสาธารณะไว้ให้เราได้เดินเล่นกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยจะมีร้านไหนที่น่าสนใจและเข้าตาผมบ้างไปกันนี่เป็นร้านโรตีมัตตบะที่ใครเดินผ่านก็ต้องแวะหยุดเหมือนกับผมในวันนี้เลยเพราะว่ากลิ่นนี่คือหอมลอยออกไปนอกร้านหอมแบบว่าคือไม่เข้ามาไม่ได้ต้องเลี้ยวเข้ามากินให้ได้เลยอ่ะแล้วพอเราเข้ามาในร้านเนี่ยเราก็จะได้เห็นด้วยว่าตัวร้านเนี่ยเขาเป็นครัวเปิดได้เห็นวิธีการทำว่าเขาทำมัตตบะกันยังไงแล้วก็สะอาดแค่ไหนแถมเมนูของร้านนี้เนี่ยยังมีให้เลือกหลากหลายและเยอะแยะมากอีกด้วยเมื่อกี้ที่ผมมาอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์นะครับตอนนี้ผมก็เลยแวะมาที่ย่านบางลำพูถนนข้าวสารเพราะอย่างที่ผมบอกเลยว่ามันอยู่ใกล้กันสามารถเดินทางมาที่นี่ได้อย่างสะดวกเลยนะครับและถ้าใครที่รู้จักย่านบางลำพูแถวถนนข้าวสารอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่าที่นี่เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือเรื่องของของกินนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยจะมีร้านไหนที่อร่อยและเข้าตาผมบ้างเดี๋ยวเราไปกันครับเด่นเขานะคุณผู้ชมก็จะมีเป็นปลาท่องโกยำทรงเครื่องทะเลแล้วก็จะมีปลาท่องโกย่างแล้วก็ปลาท่องโกไอศกรีมใช่ไหมครับงั้นผมเอาไอตัวที่เป็นเครื่องทะเลครับอันหนึ่งแล้วก็ไอตัวสังขยาไอตัวที่มันเป็นย่างเนี่ยสังขยาคือดังใช่ไหมพี่แล้วก็เอาไอศกรีมตัวหนึ่งครับI'm not afraid to die.
ราก็จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อที่ตลาดโอ่งอ่างแต่ว่าการไปเที่ยวตลาดโอ่งอ่างของเราในวันนี้เนี่ยจะไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะขี่สกูตเตอร์จากทางสกูตี้ทัวร์ไปนะครับผมแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ไม่เคยไปตลาดโอ่งอ่างมาก่อนแล้วตลาดโอ่งอ่างเนี่ยก็ค่อนข้างจะใหญ่ก็อาจจะต้องใช้ไกด์ในการพาเรานำเที่ยวนะครับผมก็เดี๋ยวขอเชิญไกด์เรามาเลยครับนี่นั่นนะอย่างเท่หนอดึงหน้าสักหน่อยสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับวันนี้พี่เล็กจะเป็นคนพาผมไปเดินที่ตลาดโอ่งอ่างใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นคลองโอ่งอ่างซึ่งเดิมเราเรียกว่าคลองรอบกรุงทั้งนี้คลองนี้มีความเป็นมาตั้งแต่สมัย200กว่า40กว่าปีแล้วครับคือคลองนี้มีความเป็นมานานมากนานมากพร้อมกับกรุงรัตนโกสินทร์อ๋อพร้อมกับกรุงรัตนโกสินทร์เลยแล้วอย่างวันนี้เนี่ยเราจะไปจุดไหนกันบ้างครับที่น่าสนใจมันจะมีทั้งในส่วนที่เป็นตัวคลองที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงจากสะพานเหล็กที่เคยเป็นย่านขายเครื่องไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับปัจจุบันนี้ทางกทมก็พัฒนาให้กลายเป็นถนนคนเดินนะมีสตรีทอาร์ตสวยๆเยอะนะแล้วก็ในวันเสาร์อาทิตย์นะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีถนนคนเดินมีอาหารขายแต่วันนี้จะเป็นวันที่อาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาปิดไม่ให้คนมารวมตัวกันช่วงโควิดก็คือวันนี้ไปชมบรรยากาศชมสตรีทอาร์ตแล้วก็ขี่สกูตเตอร์ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมไม่เคยขี่มาก่อนเลยสอนผมได้ไหมได้ไม่ยากครับถ้าหากว่ามีพื้นฐานด้านการขี่จักรยานใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยของผู้ขี่ทุกคนเลยใส่หมวกกันน็อกนะครับผมเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยหรอยังไงพี่ผมต้องยืนยังไงการยืนเราเอาขาตั้งขึ้นก่อนแล้วเวลายืนเราก็ยืนให้เหมือนกับยืนบนพื้นนะครับคือยืนสบายๆไม่ต้องเกร็งอันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มถ่ายไปนะครับผมลองนิดนึงนะพี่ลองถ่ายไม่ต้องรีบนะครับคันเร่งนะครับพอเราคุ้นแล้วตอนนี้สบายๆครับอุ้ยเฮ้ยโอเคเก็ตไอเดียแล้วงี้ฟึบต้องให้มีความเร็วไว้หน่อยโอเคเข้าใจแล้วว่าเล่นยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมพี่ถ้าพร้อมนะพร้อมไปได้เลยนะครับตัวตรงๆไม่ต้องเกรงไม่ธรรมดาเป็นถือว่าเป็นแล้วใช่ไหมพี่ได้อยู่นะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมพี่โอเคทีนี้เรามีกติกาในความปลอดภัยอย่างหนึ่งว่าเวลาเราข้ามถนนไม่ว่าถนนจะโล่งหรือไม่โล่งไงก็ตามเราจะเข็นข้ามได้ครับเราจะไม่ขี่ข้ามเพราะว่าถ้าขี่ข้ามเกิดจังหวะตกใจหรือสะดุดอะไรเนี่ยมันอาจจะพุ่งไปแล้วเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นเพื่อความชัวร์เราเข็นข้ามความปลอดภัยคือเต็มที่เลยครับคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราไปกันครับพี่ไปทางไหนพี่ทางไหนไปเราไปด้านนี้เลยครับไปข้ามทางมาลายก่อนเพื่อไปสู่คลองอ่างครับคลองโอ่งอ่างหมายถึงว่าระยะทางของที่นี่คือมันเป็นกว้างคือไกลไหมครับระยะทางที่เขาทำให้เป็นถนนคนเดินนะที่เราเริ่มต้นมาจนถึงสุดระยะทาง5ช่วงสะพานเนี่ยความยาว750เมตร750เมตรครับผมวู้ก็ไปกับโลครึ่งโลครึ่ง ก็สำหรับคนเดินคือถ้าเดินไปเรื่อยๆเดินเพลินๆมันก็โอเคนะครับไม่ไกลเกินไปแต่นี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันนะพี่ขี่สกูตเตอร์แล้วก็ชมบรรยากาศชิลๆใช่ครับตรงนี้คือที่ไหนพี่ตรงจุดนี้นะที่เราจอดนี่คือเขาเรียกว่าสะพานหันสะพานหันสะพานหันถนนคนเดินของคลองอ่างในตรงนี้ถือว่าเป็นย่านเซ็นเตอร์นะของถนนคนเดินทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดเซ็นเตอร์ของถนนคนเดินของเราทั้งหมดเลยใช่เพราะในช่วงที่มีถนนคนเดินเนี่ยตรงนี้จะมีกิจกรรมมีดนตรีหรือมีอะไรต่างมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเล่นให้ผู้คนได้ชมนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วตรงลานตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้ยาวให้นั่งชมนะก็เหมือนเป็นลานกิจกรรมด้วยตรงนี้ใช่ครับพอตกค่ำแล้วมันก็ทุกอย่างมันก็จะยิ่งดูดีขึ้นคือตอนกลางคืนก็จะมีการเปิดไฟด้วยใช่ครับเพราะที่นี่จะเปิดถึง4ทุ่มนะสวยแสงสีเสียงมาครบสีสวยเลยอย่างครบเดี๋ยวไปต่อเลยไหมพี่มีตรงไหนมีจุดไหนไหมครับมีครับเพราะยังมีฝาท่อที่อยากจะพาไปชมฝาท่อครับผมเราเพิ่งเห็นเป็นฝาเดียวครับในเส้นทางนี้ยังมี5ฝาที่ทางกทมทำไว้ให้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะพี่ไปครับไปนำไปเลยครับอ
คือฝาท่ออีกอันไหมเนี่ยพี่นี่คือฝาท่อที่2ในเส้นทางสายนี้นะจาก5ท่อนะครับฝาที่2นี้ถ้าเห็นว่าชัดเจนนะมีคำว่าภาวรัฐแล้วก็สัญลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งเป็นย่านของคนอินเดียนะครับก็คือเวสป้าแล้วก็บรรทุกผ้าไปขายย่านภาวรัฐขายผ้าอ๋อตัวนี้ก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่อย่างหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ยังมีสัญลักษณ์ที่ชัดเจนอีกอย่างนึงก็คือร้านอาหารอินเดียนะครับร้านมาม่ารีสอร์ทเนี่ยก็คือตรงข้างๆฝาท่อนี่ก็คือมีร้านอาหารอินเดียใช่ถึงเป็นร้านที่แบบดั้งเดิมสุดๆเลยของในพื้นที่แถบนี้ทำไมพี่เป็นร้านแรกร้านแรกเปิดมาเกือบ100ปีแล้วอ๋อก็คือเป็นร้านอาหารอินเดียร้านอาหารอินเดียเจ้าแรกในไทยเลยก็ว่าได้อ๋อในไทยเลยเหรอครับผมตั้งแต่ที่เข้ามาตั้งรกรากทำอาหารกินกันอยู่ร้านอาหารอินเดียเจ้าแรกในไทยนะครับไม่ธรรมดานะครับคือมาได้เลยมาได้เลยครับเนี่ยมาไปต่อเลยไหมพี่ไปฮะเรายังมีอีก 2-3 ฝาท่อที่เราไปชมกันโอเคครับไปกันพี่น้ำไปเลยก็คือสะพานโอสถานนท์นะครับซึ่งเป็นสะพานที่5ก็ถือว่าก็เป็นสะพานสุดท้ายสะพานสุดท้ายในช่วงที่เราจะพามาเยี่ยมชมซึ่งจริงๆแล้วมันยังมีคลองอีกช่วงนึงนะแต่ว่าช่วงของคนเดินเนี่ยน้องจะเห็นว่าไฟเขาปรับลงมาถึงแค่ตรงนี้นะถัดไปหน่อยเดียวประมาณสัก400-500เมตรก็ออกไปน้ำเจ้าพระยาถ้าเราเดินไปก็คือถ้าเราไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเจอกับสะพานอีกเหมือนกันแต่ว่านี่คือสิ้นสุดของถนนคนเดินแล้วในช่วงถนนคนเดินก็จะสุดเท่านี้กว่าจะมาถึงเล่นเอามืดเลยนะพี่750เมตรไกลเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยไหมพี่ไปเรายังมีฝาท่อให้เราไปพาชมอีก2ที่2จุดใกล้ๆนี่เองครับเราไปครับคุณผู้ชมครับตื่นนู่นนู่นนู่นคือซอยโรงแรมอาม่าครับที่เราตัวโรงแรมคือขวามือที่เราผ่านมานี่นะครับแล้วจุดนี้มันก็เป็นจุดโรงแรมอาม่าตรงที่เราผ่านมาใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูนิดนึงอันนี้เข้ามาให้ดูเพราะแถวนี้เป็นชุมชนเก่าแก่นะครับซึ่งเนี่ยมันจะมีภาพเขียนบอกบ่งบอกความเป็นย่านเก่าแก่มี3ล้อนะ3ล้อตึกมีคนทำงานช่างฝีมือซอยนี้เขาเรียกซอยช่างทองครับจะเขาก็เลยเขียนภาพเป็นบอกเล่าความเป็นซอยช่างทองให้เราได้เห็นนะครับคือเป็นวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยไหมพี่ครับเดี๋ยวเราย้อนไปดูที่ตัวโรงแรมกันย้อนไปดูตัวโรงแรมมีคาเฟ่ตรงนี้เป็นจุดที่เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของเส้นทางสายนี้ก็คืออาม่าโฮสเทลนะครับแต่ซึ่งเขาปรับปรุงจากอาคารเก่าแก่อายุเป็น100ปีครับนะที่นี่เป็นของเก่าแท้ๆนะครับก็คือเอาของเก่าแท้ๆมาทำเป็นเขาเรียกว่าโฮสเทลปรับปรุงให้เป็นโฮสเทลนะครับโดยด้านล่างก็ให้เป็นคาเฟ่อ๋อตรงนี้ก็จะเป็นโซนคาเฟ่ด้วยใช่เป็นคาเฟ่โซนคาเฟ่ด้วยนะครับคือทุกคนสามารถเข้ามาเยี่ยมในคาเฟ่เนี่ยเต็มที่แต่ในส่วนของโฮสเทลเนี่ยก็จะสงวนไว้ให้สำหรับผู้ที่พักเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะเข้าไปชมในห้องเนี่ยก็คงจะต้องขออนุญาตเราไปดูในคาเฟ่กันหน่อยนะครับได้เลยครับเลยเชิญได้เลยไปดูในคาเฟ่กันครับดูดิว่าจะเป็นยังไงและ
และเราก็มาถึงท่อที่5นะครับนี่ท่อสุดท้ายนะครับผมเป็นวลีเก๋ไก๋ว่าสวัสดีอ้าวเหรอพี่มันคือคำว่าสวัสดีเหรอครับอ๋อมีคำว่าดีใช่แต่ที่ชัดเลยคำว่าดีแล้วพออ่านไปมันก็จะได้คำว่าสวัสดีเก๋ไก๋เก๋ไก๋ยากนิดนึงนะคำนี้ถือว่าวันนี้ที่ผมทำภารกิจสำเร็จใช่ไหมครับดูฝาท่อครบทุกอันนะครบ5ท่อแล้วนี่ไม่ธรรมดาแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะมาขี่สกูตเตอร์แล้วก็ชมบรรยากาศของที่นี่นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางไหนบ้างครับก็ยินดีนะครับสำหรับของเราก็บริษัทสกูตทัวร์เราก็มีเพจ Facebook นะครับนะที่สกูตดีทัวร์เลยถ้าสนใจเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ก็สามารถไปเยี่ยมชมเพจกันได้แล้วก็สอบถามกันได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ต่อไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปอีกที่นึงบอกเลยว่าสวยแล้วก็น่าเที่ยวไม่แพ้กันแน่นอนยังไงก็ขอบคุณพี่เล็กมากนะครับผมเราไปกันครับครับตื่น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 ที่นี่คือเอเชียทีกแลนด์มาร์คที่สวยอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพบรรยากาศวิวไฟรอบข้างคือดีมากแถมที่นี่เนี่ยยังมีเครื่องเล่นให้เราได้ขึ้นไปชมวิวจากมุมสูงด้วยยังมีร้านอาหารให้เราไปนั่งทานข้าวให้บรรยากาศเหมือนมาดินเนอร์ด้วยทุกคนแต่ถ้าใครไม่อยากมาทานในร้านก็แค่อยากมานั่งชมวิวถ่ายรูปกับแสงไฟตอนกลางคืนก็สามารถมาได้เหมือนกันนะครับคุ้มค่ามากผมบอกเลยวิวกลางคืนของที่นี่เนี่ยคือมันสวยสุดๆไปเลยThank you.